ก่อนหน้านี้เราเคยสัมภาษณ์คุณเกษมนะคะบอกว่าถึงแม้ภาพรวมของต่างชาติเนี่ยจะขายเราออกแต่ว่าก็มีต่างชาติบางกลุ่มเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับเฮลท์เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็เข้าไปลงทุนสะสมเรื่อยๆในปีที่แล้วคือสถานการณ์นี้ยังเห็นอยู่ไหมคะก็ยังเห็นอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นปริมาณที่น้อยลงเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ซื้อไปเยอะแล้วนะก็ในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยหลายตัวก็มีนิวไฮในเชิงของforeign holdingแล้วก็หลายตัว valuation ก็อาจจะไม่ได้ถูกแล้วประมาณ20ปลายถึง30เท่าเงี้ยคนก็มองว่าอัพไซด์จากนี้มันก็อาจจะไม่ได้เยอะละเก็บอยู่กลุ่มเดียวเลยเหรอฮะต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มhealthcare เป็นหลักครับบางส่วนก็อาจจะมีมาหมุนมาทางกลุ่มพวก energy บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมีไปสะสมพวกกลุ่มธนาคารแต่พอมาช่วงปลายไตรมาส1พอมีข่าวว่า NPL ขยับสูงขึ้นใหม่ก็ขายกันโอ้โหไวนะดูเลยต่างชาติอันนี้เป็นนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวหรือระยะสั้นคะเนี่ยคุณเกษมต่างชาติเนี่ยจริงๆถ้าเราดูสัดส่วนนักลงทุนต่างชาตินี่ก็จะเห็นว่าตอนนี้เกิน 50% ของตลาดไทยแล้วนะและ 40% ของนั้นพวกนั้นเนี่ยเป็นพวกที่เล่นระยะสั้นพวกเล่นหมุนเร็วอะไรต่างๆเพราะนั้นก็จะเห็นว่านักลงทุนต่างชาตินี้เขาก็มีทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่ระยะยาวตอนนี้เขาก็แค่ดักซื้อตัวที่เขาคิดว่าน่าสนใจนะค่ะมีตัวไหนที่เขาดักซื้อมั้งไหมที่เขาสนใจคุณเกษมช่วงนี้ที่ผ่านมาที่เห็นเขาสนใจนี่ก็จะเป็นพวกหุ้นกลุ่มที่ประเทศไทยทำได้ดีนะก็คือนอกจาก industrial estate แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีซื้ออย่างเช่นพวก industrial estate ตอนนี้นอกจากพวก healthcare แล้วก็จะมีพวก industrial estate เพราะว่า industrial estate เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตัวFDI ที่ไหลเข้ามาเพราะว่าถ้าเราดูอย่าง BOI application อย่างเงี้ยอย่างของปีที่แล้วเนี่ยก็สูงเป็นประวัติการณ์คือสูงกว่าช่วงก่อนโควิดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าตัว FDI เนี่ยก็น่าจะทำได้ดีก็คือกลุ่มนี้คุมอุตสาหกรรมกลุ่มนี้คุมอุตสาหกรรมน่าจะทำได้ดีใช่ครับค่ะแต่จริงๆมันก็มีอยู่แค่2ตัวใหญ่ๆนะอมตะกับ WSA นะคะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นเลยนะคะครับก็มีตัวอื่นๆบางทีก็อาจจะมีแคชอัพแต่ว่า liquidity มันอาจจะไม่ได้เยอะอ๋อก็คือ2ตัวนี้คือเนื่องจากเป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็เลยสามารถรองรับเงินต่างชาติได้แต่ตอนนี้ปรับขึ้นไปจนเต็ม valuation หรือยังฮะเราก็คิดว่าน่าจะยังมีอัพไซด์อยู่เพราะว่าคือจริงๆตอนแรกคนก็จะมองว่าของเราเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากไอ้ตัวที่จะเป็น EV production hubใน Southeast Asia ก็คือเป็นผลพวงมาจากรัฐบาลที่แล้วในการที่ว่าคนที่ import เข้ามาเนี่ยต้องมาสร้างประกอบรถ EV ในเมืองไทยด้วยนะปีแล้วถ้า import เข้ามา1คันก็ต้องสร้าง build ในประเทศ1คันปีนี้ก็ต้อง 1.5 คันแล้วซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีsector นึงที่มี FDI เข้ามาเยอะกว่าตัว EV ก็คือพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะมี FDI จากจีนเนี่ยเข้ามาเยอะพอสมควรทั้งจากจีนทั้งจากญี่ปุ่นซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คืออย่างของจีนเองเขาอาจจะมองว่าเพื่อจะ diversify เรื่องของ geopolitical risk ออกไปด้วยนะแล้วก็จริงๆอีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่าถ้าเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า electrical appliances เนี่ยจีนเดี๋ยวนี้ก็มากันเยอะเลยถ้าเราจะเห็นไปดูตามร้านขายเครื่องไฟฟ้าก็จะเห็นว่ามีแบรนด์จีนเข้ามาตอนนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ drive ไอ้ตัว industrial estate ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าอ๋อมันจะอยู่ไปถึง 2-3 ปีข้างหน้าเลยใช่ไหมคะตัวที่เป็น FDI ที่เข้ามาใช่ครับแล้วก็กว่าจะเป็นturn มาเป็น certificate กว่าจะมาเงินจะเข้ามาลงทุนจริงๆแล้วการก่อสร้างโรงงานอะไรต่างๆก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วก็ flow มันก็ยังทยอยเข้ามาอยู่ถ้าสมมติว่าเริ่มคิดที่จะลงทุนตอนนี้ก็ต้องถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะไปค้นหาแล้วว่าใครจะได้รับผลดีบ้างจากเงินทุนที่ไหลเข้ามา FDI ที่ไหลเข้ามาครับค่ะก็จะเป็นแต่เราไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างเรื่องของ AI ที่ออกมาช่วงเนี้ยโดยเฉพาะอย่าง Microsoft ที่เขาออกมา Copilot ที่เขาบอกว่าเขาออก PC มาที่แบบว่าฉลาดที่สุดแล้วก็หน่วยความจำมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนวงรอบสำหรับเครื่อง PC ต่างๆด้วยป่ะคะ
ครื่องเก่าอาจจะใช้ไม่ได้ละอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ละแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วตรงพวกนี้มันก็จะมี replacement cycle ของมันอยู่นะผมคิดว่าถ้าเกิดของใหม่มันแบบ advance ของเก่ามากๆเนี่ยก็ต้องขยับซึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นพวก consumer อาจจะนำก่อน corporate ก็อาจจะค่อยๆขยับตามมาพวก corporate ก็จะมีระยะเวลาเปลี่ยนรอบของพวก replacement พวกนี้อาจจะไม่ได้เร็วนักรอบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้าก็คือดีใช่ไหมคะคุณเกษมคือเป็นตีมที่แบบว่านักลงทุนก็ไปทำการบ้านได้ใช่เพราะผมคิดว่าพวกในตัวเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นมันทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้ efficient ขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมัยก่อนเวลาจะหาข้อมูลอะไรทีก็ยุ่งยากพอมีอินเทอร์เน็ตก็เร็วขึ้นคราวนี้พอใช้ AI ยิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วเผื่อให้มันช่วยคิดให้ด้วยช่วยเขียนคำตอบให้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำให้คนเราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าเทรนด์มันก็ยังคงต้องต่อเนื่องไปอีกหลายปีก็ถ้าเป็นการไหลเข้าตลาดหุ้นแผ่วไปขายออกด้วยขายต่อเนื่องเลยแต่ถ้าเป็น FDI ลงทุนทางตรงเนี่ยมันสวนทางกันเลยนะคุณเกษมไหลเข้ามาเยอะมากเราจะได้ประโยชน์ในเซกชันนั้นหรือเปล่าในเซกเมนต์ของ AI พวกนั้นหรือเปล่าเพราะว่าประเทศเราก็อาจจะไม่ได้มี competitive advantage เท่าไหร่ในจุดนี้ได้เป็นฐานการผลิตก็อันนั้นก็อาจจะเป็นความหวังทีนี้ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีนักลงทุนประเภทนั้นไหมคะว่าถ้าถือเรายาวๆเลยอย่างเงี้ย10ปี5ปี10ปีอย่างเงี้ยยังอยู่แต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะมีการเทรดออกไปบ้างแล้วก็สัดส่วนตรงเนี้ยมันเป็นสัดส่วนที่มากน้อยต่างกันยังไงบ้างคะมันก็มีครับพวกที่นั่งถือระยะยาวทั้งเป็นประเภท active fund แล้วก็ passive fund โดยเฉพาะอย่างเช่นพวก passive fund ก็คือเขาจะต้องมี exposure กับตลาดไทยอยู่แล้วแหละต่อให้การเมืองไม่ดีเขาก็ต้องมี exposure กับตลาดไทยแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าตลาดเรา underperform ตลาดอื่นมากๆนะไอ้ตัว weight ของเราเนี่ย weight ของตลาดหุ้นไทยในindex สำคัญอย่างต่างอย่างเช่นอย่าง MSCI เนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องค่อยๆทยอยขายออกมาอยู่ดีพอเวลามีการปรับตัว rebalancing นะอันนี้คือกลุ่มที่เป็นกลางๆกลุ่มที่เป็นพวกกลางๆนะครับใช่ไหมฮะอ๋อเพราะมันถูกบังคับตัว benchmark นั้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้ทีนี้ถ้ายิ่ง volume เรายิ่งหดตัวมากขึ้น market cap เราหดตัวไปเรื่อยๆเพราะดัชนีมันลงอันนี้เหลืออยู่ปีนี้เนี่ยวันนี้ปิดไป 1,337 จุดเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณเนี้ยก็แสดงว่าคำนวณดูแล้ว market cap น้อยลงนั่นก็เท่ากับว่า benchmark มันไม่ได้เขาก็ต้องทริมออกมาแล้วก็ไปเวทน้ำหนักในตลาดหุ้นอื่นอยู่ดีมันก็เป็นงูกินหางอย่างนี้นะใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะซ้ำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคุณเกษมจนกว่าตลาดหุ้นเราจะ perform ดีขึ้นครับไอ้คุณเกษมให้อย่างวันนี้เนี่ยมูลค่าการซื้อขายเนี่ย 45,000 กว่าล้านบาทใช่มั้ยฮะแล้วก็ต่างประเทศน่ะขายไปแล้ว 2,000 กว่าล้านบาทแสดงว่านักทุนรายย่อยที่เทรดกันอยู่ตอนเนี้ยเค้าก็เทรดกันแบบซึมๆเหมือนกันใช่มั้ยฮะเพราะว่าที่เราเคยเห็นวอลุ่มของเราดีๆมันขึ้นไป60,000กว่าล้านบาทอันนั้นถือว่าดีนั่นถือว่าดีตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะยากขึ้นเพราะว่านักทุนรายย่อยส่วนหนึ่งที่อย่าง year to date ก็ net buy ไป 80,000 กว่าล้านบางส่วนก็อาจจะติดอยู่ในช่วงที่ index สูงๆอยู่ยกเว้นว่าบางส่วนที่แบบอาจจะไปถูก force sell อะไรต่างๆถึงจำเป็นต้องขายออกมาตอนนี้ยังมีเรื่องการ force sell ออกมาอีกเหรอคะพวกก็ถ้าเราดูสังเกตหุ้นที่หุ้นตัวเล็กหลายตัวก็จะมีที่ถูก force sell ออกมาเพราะว่าราคาหุ้นมันลงมาเยอะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นนักลงทุนเป็นนักลงทุนที่เก่งกำไรหรือเปล่าคะรายย่อยใช่ครับที่เล่นมาร์จิ้นจะไม่ใช่รายย่อยซะทีเดียวอาจจะเป็นรายใหญ่บางคนก็เล่นมาร์จิ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกฟอร์สเซลเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ